ิดจบทัวร์นกขมิ้นเปรียบตามรอยทักษิณปิดจบทัวร์นกขมิ้นสีบุรีหลังประชุมครม.สัญจรเสร็จสิ้นนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีก็ยกทัพขนรัฐมนตรีไปนั่งรถรางเยี่ยมชมโครงการช่างหัวมัน5วัน4จังหวัดตลอดทุกพื้นที่เพื่อฟังปัญหาจากปากประชาชนไหว้พระขอพรตามจังหวัดต่างๆรวมถึงชมการแข่งขันพื้นบ้านวัวลานที่นายกยังเอ่ยปากบอกว่าไม่เคยเห็นและไม่เคยรู้มาก่อนว่ามีการแข่งขันชนิดนี้ตลอด5วันที่ผ่านมานายกรัฐมนตรีเข้าวัดไหว้พระทั้งหมด4ที่ประกอบด้วยวัดป่าเลไลวัดเขาทำเทียมจังหวัดสุพรรณบุรีวัดวังวิเวการามและวัดศรีสุริยวงศารามวรวิหารจังหวัดราชบุรีและอย่างที่ทราบกันดีว่าการลงพื้นที่ครั้งนี้จะเน้นดูเรื่องโครงการพัฒนาระบบระบายน้ำเป็นพิเศษเพราะพื้นที่ภาคกลางตอนล่างส่วนใหญ่จะประสบปัญหาน้ำท่วมขังซ้ำซากหลายพื้นที่และมีหลายจุดเสนอของบประมาณทำโครงการเพื่อแก้ปัญหาเรื่องนี้โดยเฉพาะไม่ว่าจะเป็นประตูระบายน้ำจระเข้3,000ประตูระบายน้ำลาดน้ำเตียนจังหวัดสุพรรณบุรีแก้มลิงจังหวัดกาญจนบุรีและปิดท้ายกันที่ว่าการอำเภอบ้านลาดเพื่อติดตามโครงการก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วมในพื้นที่ทั้งนี้ทั้งนั้นการผลักดันการท่องเที่ยวก็ยังเป็นสิ่งสำคัญโดยการลงพื้นที่ทัวร์นกขมิ้นในครั้งนี้นายกรัฐมนตรีก็ยังคงเดินหน้าผลักดันการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจไปเยี่ยมชมพื้นที่ต่างๆไม่ว่าจะเป็นฟาร์มโคนมจังหวัดกาญจนบุรีที่จะผลักดันให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวให้นักท่องเที่ยวได้เข้ามาเยี่ยมชมสะพานอุตมานุสรณ์หรือสะพานมอญอุทยานเขาหินงูที่จะมีการผลักดันให้เป็นแลนด์มาร์คสำคัญอีกแห่งของเมืองราชบุรีรวมถึงชมการแข่งขันวัวลานวัวเทียมไทยเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจให้กับชุมชนและประเทศเนื่องจากเป็นการแข่งขันที่มีมาอย่างยาวนานแม้แต่ตัวนายกรัฐมนตรีเองก็ถึงกับเอ่ยปากบอกว่าไม่เคยรู้มาก่อนว่ามีการแข่งขันประเภทนี้และได้มีการสั่งให้แก้กฎกระทรวงขยายเวลาการเล่นกีฬาดังกล่าวเป็น 18:00 น.ถึง 6:00 น.เช้าของอีกวันรวมถึงท่าอากาศยานหัวหินที่มีการเสนอเปลี่ยนชื่อเป็นเพชรหัวหินเพื่อบ่งบอกให้นักท่องเที่ยวรู้ว่าหัวหินเป็นพื้นที่ติดต่อกับจังหวัดเพชรบุรีที่มีสถานที่ท่องเที่ยวมากมายและเสนอให้เพิ่มเที่ยวบินเป็น4สายจากทุกภาคนอกจากนี้ยังได้มีการเยี่ยมชมโครงการในพระราชดำริ2แห่งด้วยกันคือโครงการแหลมผักเบี้ยและโครงการช่างหัวมันเพื่อเยี่ยมชมตัวอย่างด้านการเกษตรและพันธุ์พืชเศรษฐกิจที่มีการนำมาปลูกไว้หลากหลายชนิดภายในโครงการดังกล่าวสำหรับทัวร์นกขมิ้นในที่นี้คงเปรียบเหมือนนกขมิ้นที่ค่ำไหนนอนนั่นและหลายคนมองว่ามีต้นแบบมาจากอดีตนายกรัฐมนตรีนายทักษิณชินวัตรที่มีการลงพื้นที่พบปะประชาชนชนิดที่ว่าตาดูดาวเท้าติดดินแต่ทัวร์นกขมิ้นของ2นายกจะเหมือนกันหรือไม่หรือจะเดินตามรอยกันหรือเปล่าก็ต้องติดตามกันต่อไปเพราะนายเศรษฐาเองก็บอกว่าการลงพื้นที่พบปะประชาชนในลักษณะเส้นนี้จะไม่สิ้นสุดแค่นี้หลังจากนี้คงต้องมีการลงพื้นที่พบปะประชาชนกันเรื่อยๆเพื่อรับฟังปัญหาจากปากประชาชนโดยตรง